ราคาผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 8 0 0บนะครับน่าจะประมาณนั้นนะณนะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ปี2024แต่มีเล่มนี้อาจจะออกมานานแล้วเขาซื้อมานานแล้วนะเพราะมีร่องรอยการใช้งานอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนี่คือ s p i d e r c o s o f t ไม่ใช่ซอสสิ s p i d e r c o Native นะครับ CPM S110V นะครับ Native ไม่ l i g h t w e ด้วยนะ Native เฉยๆผมพูดซอสเนี่ยพูดผิดนะครับเพราะว่าซอสเองผมก็มีอยู่นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ซอ นี่น่าจะเป็นสไปเด์ก็ตัวที่แพงรองลงมาจากแม็กซ์เมดเวอร์ชันแล้วนะครับตัวนี้เป็นสเตเลดเวอร์ชันที่ทนสนิมมากเลยแล้วก็แข็งรักษาคมดีสุดๆนะครับแต่ส่วนแม็กซ์เมดเนี่ยมันจะเป็นโลหะอลลอยที่ไม่ทนสนิมเลยนะแต่ว่ารักษาคมดีกว่าตัวนี้อีกนะครับก็จะเป็นเงาของการและการตัวหนึ่งคมแข็งคมนานรักษาคมดีมากแต่ไม่ทนสนิมอีกตัวหนึ่งทนสนิมมากเลย แต่ก็รักษาคมดีไม่แพ้กันนะครับด้อยกว่าหน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นมีดที่ยืมมาจากช่องหนึ่งใน YouTube นะครับเจ้าของเขาก็ใช้งานมีดเล่มนี้อยู่ตลอดแล้วก็เป็นช่องที่รีวิวมีดมีใช้งานมีดอยู่ด้วยนะครับขอบคุณช่องนั้นมากเลยผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปและ description พี่ๆไปอ่านกดเข้าไปคุยกับพี่เขานะครับเข้าไปชื่นชมแล้วก็เข้าไปติดตามพี่ให้กำลังใจพี่เขาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมีดขนาดเล็กอีกตัวนึงอีกรุ่นหนึ่งที่ ในสไปร์โก้คอมมิชเนตี้เองเนี่ยเขานิยมมากๆเลยนะครับแต่นี้เป็นเวอร์ชั่นที่ว่ากันว่าเป็นซูเปอร์สเตเลสสตีลแล้วก็ว่าไดา้คือแข็งรักษาคมดีมากๆเลยนะครับสูงกว่าไฮคาร์บอนสตีลบางรุ่นอีกแล้วก็มีการต้านทานการกัดกร่อนและสนิมที่สูงมากด้วยนะครับแข็งมากเลยแข็งแบบ10เต็ม10อะไรแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันเลยตัวมีดที่เรพับอยู่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับผมจะลองวัดให้ดู4นิ้วหรือ10เซนนะครับแล้วใบ กับตัวด้ามเมื่อกล่าวออกมาพร้อมใช้อยู่ที่7นิ้วนะครับ6.97นิ้ว17เซน,นใบประมาณ3นิ้วได้นะครับใช่3นิ้ว7.5เซนน้ำหนักมีดทั้งเล่มเลยนะครับเล่มนี้หนักเท่าไหร่มาดูกันตัวนี้ไม่ใช่เวอร์ชันไลท์เวทนะครับมันจะมีเวอร์ชันไลท์เวทด้วยนะที่เป็นเหล็กตัวนี้นะครับหน่วยเป็นกรัมอยู่ที่104กรัมนะครับ104กรัม เป็นมีด everyday carry นะครับซึ่งชื่อรุ่นคือ native 5นะครับ s p y d e r o native 5 v a r i a n t ของตัวนี้หรือความตัวแปลของตัวนี้นะครับคือเป็น native 5 v e r s i o n cpm s 1 1 0 v นะ s 1 1 0 v จะมีโลหะรหัสบอกไว้ตรงนี้นะครับ cpm คือ crucible powder metallurgy ผลิตโดยบริษัท crucible industry นะครับในอเมริกา s 1 1 0 b คือโลหะตัวนี้เป็น stainless steel grade ต่ำกว่าตัวนี้ก็จะเป็น s 9 0 v s 4 5 vn 35 vn แล้วก็ s 3 0 v นะครับจริงๆมันมี s 6 0 v ด้วยนะแต่เขายกเลิกไปแล้วนะไม่ได้ใช้รหัสนี้ไปแล้วเขาไปใช้ตัวอื่นแทนนะครับเปลี่ยนยกเลิกการผลิตไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็น s 1 1 0 v ซึ่งตัวนี้มันเด่นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่า,าเจ้า s 1 1 0 v นี้จะขึ้นชื่อมากๆเลยนะใน2ด้านอันดับแรกก็คือเรื่องของความแข็งนะครับแข็งมากเลย แข็งแบบถ้ามี10คะแนนคือเต็ม10เลย10เต็ม10เลยนะครับแต่จะแข็งรองจาก m a x กซ์เม CTS Maxmate มานิดนึงซึ่งท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูว่า CTS Maxmate มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะมีการ finishing ผิวแบบซาติน finish นะครับเป็นลาย hair line แบบนี้ซึ่งก็บ่งบอกว่านี่คือสแ l e s s steel ส่วนจิมปิ้งด้านบนหรือว่าสาันกันเลื่อนนะคก็สามารถจะวางพักนิ้วแบบนี้เแบบกาะมือดีมากเลย สันมีมีการทำ false edge หรือว่า s w a t นะครับทำให้ปลายสันเนี่ยมีความเรียวแหลมขึ้นนะครับแต่ไม่คมนะตรงนี้แล้วปลายก็จะทรงแบบ taper ก็คือโคนใหญ่ปลายเรียวนะครับทำให้แทงตัดผ่านได้ดีการขึ้นคมเป็นแบบ full fat grind นะครับทำให้การสไลด์ผ่านทได้สะดวกการแทงล้วงทำได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัวของอทรงใบเนี่ยเป็นทรงสเปียร์พอยนะครับคือปลายหอก แหลมขึ้นแล้วก็ยกขึ้นนะเหมือนปลายเอาไว้แทงนะบางคนเลีอกดรอ p พ o ย n l e ีฟ shape ก็ได้ไม่เป็นไรแต่สไปเดโก้ระบุว่ารุ่นนี้คือสเปียร์พอยต์เลยนะปลายหอ,อกเลยก็ ho, เหมาะสําหรับการใช้แทงส่วนชื่อรุ่น native นะครับยังมาจากดีไซน์มีดเนี่ยมันเป็นมีดที่ค่อนข้างจะดูเรียบง่ายคือปลายแหลมแล้วด้ามก็กลมๆมมนๆแบบนี้นะครับมันดูเหมือนอุปกรณ์หรือเป็นมีดของคนพื้นเมืองอินเดียน <ๆ S 2> แดงเนี่ยอะไรแบบเนี้ย native ก็คือแปลว่าพื้นเมืองนั่นเองนะครับซึ่ง ก็ตรงตามชื่อเลยนะครับจะมีเวอร์ชัน Salt เวอร์ชัน Lightweight อะไรก็มีตัวนี้ที่เป็นเหล็กนี้แต่เป็นเวอร์ชัน Lightweight ก็มีนะครับราคาก็จะถูกลงนิดนึงเพราะว่าโครงสร้างที่ผลิตด้ามน,นะครับมันต่างกันตัว native native 5ที่เป็น 110v แต่เป็น t w g i t w t เนี่ย ด้ามจะเป็นกราสฟิลไนลอนซึ่งต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไลเนอร์ iner, ด้านในไม่มีนะครับเป็นไลเนอร์เลสก็คือไม่มีสเตลเลสสตีลไลเนอร์ที่ซ้อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้มีดมีด้ามที่แข็งแรงขึ้นเพราะว่ารองรับ G10 ที่มีความแข็งนะครับเนีย่ยเป็นสเตเลสสตีลก็แข็งแรงกว่าแล้วก็จะมีสเปเซอร์ที่เป็นโลหะสเตลเลสปิดตรงท้ายอีกทาให้มีดมีน้ําหนักร้อยกว่ากรัมนะครับแต่ตัวไ์เวทนี่หนักแค่70กว่ากรัมเองนะครับเบาลงอีก30กรัมเลยโดยประมาณ ส่วนระบบล็อกนะครับเป็น Middle Backlog ออยู่บริเวณกึ่งกลางด้ามพอดีเลยซึ่งกดใช้งานได้ทั้งคนถนัดขวาและคนถนัดซ้ายนะครับส่วนระบบช่วยกลางคือเป็นรูนะครับสไปดี้โฮลแอสิสโอเพนนิ่งคือใช้นิ้วแจมในรูแล้วเปิดได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับขวาก็คือใช้นิ้วแจมในรูแล้วดันล็อกนะครับส่วนซ้ายก็ได้ด้วยนะครับเหมือนกันเลย Feeling ไม่ต่างกันนะเพราะว่าคนมือซ้ายก็ใช้รูเดียวกันนะครับด้ามด้ามมีดก็เหมือนกันนะครับ ส่วนการปิดมือเดียวที่ผมทําให้ดูบางคนรู้สึกว่ามันหวาดเสียวไม่บาดนะครับไม่บาดมือเพราะอะไรเพราะว่าบริเวณไปโคนตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีส่วนที่เรียกว่าฟิงเกอร์ชอยนะครับซึ่งเขาเออกแบบมาเป็น50/50 50, 50, 50เป็นด้ามนะครับแล้วก็เป็นวัสดุทีเทอีก50เป็นใบเองนะครับซึ่งจะมีลายกันเลื่อนเป็นแองแบบนี้ทำให้เราสามารถจะล้วงนิ้วเข้าไปจับฟอร์เวิร์ดแบบนี้ได้นะครับ ในการคนโทรลสันหรือว่าเป็นงานละเอียดงานแงะๆอะไรเงี้ยจับอย่างนี้ได้หรือเป็นการปอกเหลาก็ทําได้สะดวกด้วยนะครับนี่เป็นค่าจับแม้ว่ามีดเนี่ยจะมีความยาวโอวว่า l อทั้งหมดแค่7นิ้วเองนะครับแล้วใบแค่3า3นิ้วด้าม4นิ้ว3าบวกสก็เท่ากับ7ถูกไหมครับ เป็นมีดไซส์ไม่ใหญ่เลยค่อนข้างเล็กด้วยแต่ไม่ได้เล็กมากนะแต่จับถนัดมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชกมาด้านหลังจับขยับมาด้านหน้าเพราะการออกแบบด้ามร่วมกับการออกแบบใบนั่นเองซึ่งการพับแบบที่ผมทําตะเกียบนะครับก็คือส่วนที่เป็นด้ามเนี่ยมันอยู่สูงเราจับตรงนี้นะครับเรากดล็อกบาร์ที่เป็นมิดเดิลแบ็กล็อกเวลาพับสะบัดลงมาเนี่ยส่วนตรงนี้มันจะมาโดนนิ้วนะครับทำให้มันไม่บาดเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เขาออกแบบมาให้ทำแบบนี้แล้วดีไซเนอร์เองเนี่ยอิร e ิกเกรเซอร์หรือซาวเกรเซอร์เนี่ยเขาก็ ตั้งใจออกแบบมาให้ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะจับเงี้ยแล้วสะบัดลงมานะครับไม่บาดหยุดแค่นี้แล้วพลิกกลับมาแล้วปิดตัวมีดมีระบบ retention คือดึงกลับนิดหน่อยนะครับถ้ากลางไม่เยอะแต่ถ้ากลางมาถึงระดับหนึ่งมันจะไม่หดละเป็นการป้องกันมีดกลางเองในกระเป๋าโดยไม่ตัง้งใจอีกอันก็คือเวลาตกกระแทกเนี่ยมันก็จะไม่กลางออกมานะครับมันจะมีแรงดึงกลับนิดนึงซึ่งดีมากส่วนวัสดุด้ามที่ผลิตในรุ่นนี้นะครับเป็น G10 สี dark blue เป็นสีน้ําเงินคำคลามนะครับไม่ใช่ navy blue นะถ้า navy มันจะมืดกว่านี้นะครับนี่เป็น dark blue ก็จะเป็นน้ําเงินเหลือบๆด<ำ>ําๆหน่อยผิวก็จะเป็นผิวเหมือนไนลอนนะครับกระจายอยู่มีการสกูป๊ปหลบนิ้วตรงนี้แล้วก็ด้านบนก็จะบากร่องไว้ฮาร์ดแวร์จะเป็นสเต s เลสสตีลสกรูทั้งหมดแล้วก็มีรูติดตั้งคลิปนะครับซึ่งมีทิปดาวแครีนะครับก็คือเวลาเราพก แบบนี้ทิปดาวถ้าพกทิปอัพก็คือแบบนี้นะครับสามารถย้ายคลิปสเตเลตนี้ได้4ีตำแหน่งเลยคือบนล่างทั้งซ้ายและขวานะับสีตำแหน่งแล้วแต่เราถนัดระบบลอดอยู่ตรงกลางเปิดรูก็เปิดได้จาก2ฝั่งซึ่งนี่คือมีดที่ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวาแบบ full symmetrical และ full ambidextrous นะครับก็คือ symmetrical คือสมมาตรกันทั้ง2ฝั่ง ambidextrous คือใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายและขวา ambi a m b นะ a mbi drexios ก็ยาวนะ drixious มั้งรู้สึกถ้าผมสะกดไม่ผิดนะครับ mb i drex t r i u s c h e r s นะครับกดล็อกบาร์สบัดนะครับแบบนี้ครับเก็บได้เลยนะครับซึ่ง1้อยก็เทพสุดแล้วส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสไปเดโก้ที่เป็น g 1 0นะครับแล้วผมจะเก็บต่อไปก็คือจะเป็น lightweight series ทั้งหมดนะครับชอบ frn มากกว่าคราวนี้ท้ายคลิปเป็นโบนัสนะครับมาดูกันลืมบอกไปมีลันจโฮตรงนี้ด้วย ตัวนี้เป็น Lightweight CTS m a x กซ m เและก็ Max a m a x กซ m เตอนนี้ณรีวิวนี้2024เดือนกุมภาพันธ์สไปเด c o ยังไม่ออกเวอร์ชั่นที่เป็น Max a m a x ก m m เด้ามปกติแบบนี้เลยนะจะออกมาเป็นไลท์เวทเสมอซึ่งตัวนี้เบากว่าเยอะเลยนะครับามาชั่งน้ำหนักเทียบกันดูแล้วกันเนาะไลท์เวทของ Spideco ที่เป็นเนทีฟฟ้านะครับน้ำหนักแค่6แค่71กรัมเองในขณะที่อันนี้หนักหนัก,หน,กหนัก104กรัม หายไป30กรัมเลยนะครับต่างกันยังไง2ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นพิเศษนะไม่ใช่ลิมิเต็ดไม่ใช่ผลิตน้อยไม่ใช่ผลิตสั้นแล้วก็ไม่ใช่เอ็กซ์คลูซีฟอะไรเป็นรุ่นโปรดักชันผลิตธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าจะเป็นตัวที่โลหะเป็นออปชั่นให้เลือกใช้นะครับซึ่งธรรมดาของเจ้า native f i ปัจจุบันตอนรีวิวนี้เป็น cpms 3 0 t v s 3 0 b อยู่เป็นด้ามดำใบดำด้ามดำใบเงินอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรุ่นแวรเรียนเพิ่มขึ้นมาเป็นซอ series ทั้ง Cut, c u t CPM แมกนาคั t นะครับด้ามเหลืองแล้วก็จะมี LC 2 0 0 N ด้ามเขียวอะไรพวกนี้นะครับส่วนอันอื่นอย่างเช่น3 5 V N ก็เหมือนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวพิเศษขึ้นมาอีกก็จะเป็นด้ามชมพูไม่ใช่พิเศษเสีพิเศษนะครับด้ามชมพู S 3 0 V นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับด้าม G10 จะมีตัวที่เป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ด้ามเป็น FRN แบบนี้ด้วย Lightweight นะครับแล้วนี่ก็คือ เวอร์ชั่นอลลอยด์สตีลที่ไม่ทนสนิมที่รักษาคมดีสุดๆ1 1เอต็ม10อันนี้เป็น1 0เต็ม10นะครับเรื่องการรักษาคมแต่นี้แข็งมากนี่ก็แข็งมากแต่ตัวนี้ไม่ทนสนิมตัวนี้ทนสนิมก็เลือกเอาแล้วกันว่าชอบแบบไหนตัวนี้ไม่มีไลเนอร์ข้างในรีวิวไปแล้วและนี่มีดของผมเองผมชอบไลท์เวท s e r i e ์มากกว่านะครับไม่ไม่เหมือนกันเลยนะครับใบสลับกันได้ไหมก็ได้แหละถอดสลับกันได้เลยถ้าชอบนะ เป็นมีดขนาดเล็กที่พี่ๆหลายๆคนชื่นชอบนะครับแล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบมีดรุ่นนี้ด้วยเพียงแต่ว่าผมชอบบเวอร์ชันไลท์เวทนะครับแล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าขอบคุณพี่เจ้าของมีดมากเลยที่ให้ยืมเล่มนี้รีวิวส่วนตัวผมมีโอกาสน้อยมากเลยที่จะได้จับ s r o y v 0นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ h hey ฮ b ป r ้ไรเดนเอา